15 ถึง 18 วันไข้เชื้อทยอยตายลงเรื่อยๆเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับผมวันนี้มีคำตอบนะครับมือใหม่หรือคนที่ใช้ตู้ขนาดเล็กอยู่ตอนนี้ก็คือควรดูคลิปนี้นะครับผมเพราะว่าจะได้เป็นแนวทางจะได้รู้แล้วก็ป้องกันไม่ให้ไข่มันตายนะครับผมเองก็เคยผ่านประสบการณ์ที่สงสัยอยู่เหมือนกันคือไข่เชื้อเนี่ยวันที่1จนถึง15เนี่ยเราก็ส่องเชื้อดูแล้วมันก็เดินดีเดินสวยเดินมาเรื่อยๆโอเคว่ารอบเนี้ยเรามี20ฟองโอเคได้ทั้งหมดเนี่ยแป๊บเดียวแล้วก็ได้ฟาร์มที่เยอะขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับแต่ปรากฏว่าพอถึง15แล้วมันทยอยตายไปเรื่อยๆนะครับผมมันก็เกิดงงตกลงเราทำอะไรผิดกันแน่มันมีอะไรผิดพลาดนะครับผมก็พยายามศึกษาหาความรู้จนได้รู้นะครับจนได้เข้าใจผ่านประสบการณ์นะครับไม่ใช่ว่าเราแป๊บเดียวเรารู้นะไม่ใช่นะครับผ่านประสบการณ์มาทั้งหมด3ปีนะครับ3ปียังไงดีโอเคผมไม่ถูกจับเนาะชู3นิ้วนะก็คือพอเรารู้เสร็จปุ๊บแล้วก็คืออยากจะมาแชร์มาแบ่งปันนะครับผมโดยเฉพาะย้ำอีกทีนะครับสำหรับคนที่เป็นมือใหม่คนที่กำลังศึกษาหาความรู้หรือคนที่ใช้ตู้ขนาดเล็กอยู่นะครับผมเพราะว่ามันจะมีข้อจำกัดอยู่พอสมควรนะครับมันจะไม่เหมือนกับพวกตู้ใหญ่ที่เขาออกแบบมาเนี่ยค่อนข้างที่จะรัดกุมนะครับอันนั้นน่ะจะรัดกุมมากจะมีออปชันต่างๆมากมายแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตู้ขนาดเล็กเนี่ยตู้ขนาดเล็กเนี่ยเราก็ต้องรู้เรื่องพวกนี้นะครับเพื่อที่จะช่วยให้ลูกไก่นะครับเขาเกิดมาได้อย่างสมบูรณ์นะครับผมโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมข้อที่1นะครับข้อ1นั่นคือเรื่องของอากาศนะครับอากาศเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเป็นตัวแรกเลยนะครับตัวแรกสุดเลยนะครับที่จะทำให้ลูกไก่เนี่ยมันรอดหรือไม่รอดนะครับผมเรื่องของอุณหภูมินะครับอุณหภูมิและความชื้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามันผิดพลาดนะครับมันผิดพลาดหรือว่ามันไม่ถูกต้องนะครับมันไม่สามารถที่จะทำให้ลูกไก่ตายได้ทันทีนะครับแต่มันสามารถที่จะทำให้ลูกไก่ผิดปกติได้นะครับแต่ว่าไม่สามารถทำให้ลูกไก่ตายได้ไม่เหมือนกับอากาศนะครับอากาศเนี่ยถ้าเกิดมันหมุนเวียนไม่ดีนะครับก็เหมือนกับเราอยู่ในห้องแคบๆในพื้นที่อึดอัดนะครับถ้าเกิดเราหายใจไม่สะดวกหรืออะไรพวกนี้เราจะไม่ดีนะครับแรกๆนะครับ1 ถึง 15 วันเนี่ยมันจะไม่เป็นอะไรนะครับสาเหตุนะครับผมลงรายละเอียดนะครับลงรายละเอียดสาเหตุเพราะว่าคืน1ถึง15วันเนี่ยเชื้อมันเล็กนะครับเชื้อมันเล็กมันก็ต้องการออกซิเจนไม่เยอะนะครับมันต้องการออกซิเจนไม่เยอะเลยนะครับมันก็ค่อยหายใจขึ้นมาเรื่อยๆแต่พอมันได้14-15 วันคราวนี้มันมี20 ฟองราคาเนี้ยมันต่างคนต่างหายใจแล้วมันต้องการออกซิเจนที่มันเพิ่มมากขึ้นนะครับผมแต่ออกซิเจนมีเท่าเดิมออกซิเจนมันมีเท่าเดิมอยู่แล้วแต่ว่าคือมันมีเยอะขึ้นแค่นี้มันแย่งกันหายใจนะครับมันแย่งกันหายใจแล้วมันไม่ได้มีเฉพาะ20ฟองนะครับเพราะตู้เนี่ยบางทีมัน50ฟองนะครับมันแย่งกันอากาศหายใจแล้วจากนั้นมันก็เลยทยอยตายนี่นะครับผมเพราะว่ามันหายใจไม่สะดวกนะครับขาดอากาศขาดออกซิเจนแล้วบางทีตู้มันออกแบบมาไม่ดีนอกจากว่าขาดอากาศแล้วการหมุนเวียนอากาศมันก็ไม่ดีด้วยนะครับเพราะว่าเราใส่จะค่อนข้างเต็มนะครับผมแนะนำนะครับถ้าเกิดว่าขนาด50ฟองนะครับ50ฟองเราใส่สัก35-40แค่นี้ก็โอเคแล้วครับพอแล้วนะครับปล่อยให้มันมีช่องในการหมุนเวียนอากาศนะครับผมต่อมานะครับมาถึงข้อที่2กันเลยนะครับข้อที่2เนี่ยก็คือมาจากตัวไข่เองนะครับผมมาจากตัวไข่เองก็คือไข่เนี่ยมันจะมีบางทีแม่ไก่ใหม่แม่ไก่สาวหรือแม่ไก่แก่นะครับอันนี้ก็คือมันจะมีเล็กไปใหญ่ไปนะครับเล็กไปใหญ่ไปบิดเบี้ยวหรือว่าพุโพรงอะไรประมาณนี้นะครับผมอันนี้ก็คือเขามีเชื้อแหละนะครับเขามีเชื้อแต่ว่าโดยความที่ไม่สมบูรณ์เขาพิการนะครับพูดกันตรงๆเลยนะครับเขาผิดปกติเชื้อมันก็จะเดินดีมาเรื่อยสมุดสคริปต์ตกนะครับมันก็เดินดีมาเรื่อยนะครับผมแต่พอมันเริ่มใหญ่ขึ้นเนี่ยไอ้ความพิการของเขาเนี่ยมันก็เลยทำให้เขาตายได้นะครับอันนี้จะหาเหตุผลใดๆก็ไม่ได้นะครับผมดูได้เลยนะครับพวกไข่ที่ผิดปกติเนี่ยประมาณ 14-15 วันเนี่ยก็ตายเลยนะครับไม่ว่าเราจะทำอากาศดีขนาดไหนก็แล้วแต่นะครับผมอย่างเงี้ยยังไงมันก็ตายเพราะว่าคือเขาผิดปกติมาตั้งแต่แรกต่อไปจะเป็นข้อที่3ครับข้อที่3นะครับข้อที่3ก็คือเรื่องของความสกปรกส่วนใหญ่เนี่ยพวกเนี้ยมันจะเกิดขึ้นในรอบรุ่นที่2ที่3นะครับรุ่นที่2รุ่นที่3ตู้ฟักไข่เนี่ยนะครับตู้ฟักไข่เนี่ยก็คือเวลาที่มันฟักปุ๊บเนี่ยเราควรจะเก็บแล้วก็ทำความสะอาดให้ดีนะครับให้ดีนะครับอย่าให้มันมีคราบติดตามตะข่ายเขียวที่ตัวรองนะครับผมเช็ดทำความสะอาดให้ดีอย่าให้มันมีกลิ่น
นะครับผมตู้ฟักไข่เนี่ยเราจะดูแลความสะอาดนะครับเราจะใช้จมูกในการดูแลในการดมนะครับเพราะการดูการมองเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะไม่ค่อยได้ช่วยอะไรมากเท่าไหร่นะครับผมถ้าเกิดว่ามันมีแบคทีเรียมีอะไรอยู่ในไม้มืออะไรพวกนี้เนี่ยมันก็ยังจะไม่สามารถที่จะเข้ามาในไข่ได้มากนะครับมันจะไม่เหมือนกลิ่นนะครับกลิ่นหรือว่าแก๊สพวกนี้นะครับผมมันทำให้เราหรือว่าไข่เชื้อเราเนี่ยอึดอัดนะครับผมไม่เชื่อเวลาเราเปิดดูเสร็จปุ๊บเนี่ยเราได้กลิ่นเหม็นคาวกลิ่นแสบอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วเขาอยู่ในนั้นตลอดเวลาอยู่ในตลอดเวลาตอนเล็กๆเขายังไม่ตายนะครับมันก็เหมือนกับข้อหนึ่งมันก็เหมือนข้อหนึ่งก็คือตอนเล็กเขายังไม่ตายนะครับผมแต่พอเขาเริ่มหายใจมากขึ้นแล้วในสิ่งที่เขาหายใจเนี่ยมันไม่ใช่อากาศบริสุทธิ์นะครับมันเป็นกลิ่นแก๊สกลิ่นไข่เน่ากลิ่นอะไรพวกนี้หรือกลิ่นคราบสกปรกต่างๆเนี่ยที่แรกมันจะเดินดูมันจะเริ่มขอบมันจะเริ่มดำลูกเจี๊ยบลูกไก่ในนั้นจะเริ่มไม่ขยับนะครับสักพักหนึ่งมันก็จะนิ่งๆก็คือตายเลยอันนี้คือ 15-18 วันเราเจอแน่นอนว่าไข่เราเน้นก็คือเรื่องของความสะอาดด้วยเช็ดทำความสะอาดนะครับลูกไก่ที่มันเกิดมาปุ๊บเรารีบเก็บทำความสะอาดนะครับเราจะอาจจะให้เขาอนุบาลอยู่ในนั้นได้12ชั่วโมงนะครับ12ชั่วโมงเสร็จปุ๊บแล้วก็ออกพอออกเสร็จปุ๊บเราก็ต้องทำความสะอาดเลยให้มันสะอาดให้มันคลีนที่สุดนะครับผมตัวนี้สำคัญนะครับผมเพราะว่าตู้ฟักไข่เนี่ยส่วนใหญ่รอบที่2ที่3ที่4เนี่ยอย่าง3 4 5ไปเนี่ยเปอร์เซ็นต์การฟักมันจะอ่อนลงเรื่อยๆไอเนี้ยตัวหลักเลยนะครับสาเหตุใหญ่เลยก็คือเรื่องของความสะอาดเรื่องของกลิ่นโดยเฉพาะเลยนะครับผมแต่มันก็จะมีคาบเกี่ยวอย่างคลิปก่อนเรื่องของเวลาการเกิดเนี่ยการเกิดเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีกลิ่นแก๊สกลิ่นไข่เน่าต่างๆเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปย้อนดูคลิปที่แล้วมานะครับผมก็ประมาณสัก 4-5 วันนี่แหละนะครับจากคลิปนี้นะครับคือคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมประมาณ2คลิปนะครับลองย้อนดูนะครับผมได้อธิบายไปแล้วนี่ก็คือเป็น3สาเหตุหลักนะครับที่ทำให้วันที่15จนถึง18ทำให้ลูกเจี๊ยบลูกไก่หรือเชื้อไข่เรานี่ตายนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปให้ดูให้ฟังอีกทีนึงนะครับ 1. ก็คือการหมุนเวียนอากาศนะครับการหมุนเวียนอากาศไม่ดีนะครับการใส่ไข่มากเกินไปให้มันหนาแน่นเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นสาเหตุเลยเพราะว่า 1-15 วันเชื้อมาเดินมาอยู่ดีแต่ว่าพอมันเริ่มโตขึ้นเนี่ยพออากาศมันไม่เพียงพอมันแย่งกันหายใจนะครับแล้วมันก็อึดอัดแล้วมันก็ตายนะครับผมอันข้อที่2ก็คือความผิดปกติของไข่เองของเชื้อเองนะครับของพ่อแม่พันธุ์มันเองนะครับผมตัวนี้ส่วนข้อที่3นะครับความสกปรกนะครับเราจะเห็นผลชัดเจนนะครับก็คือรุ่นที่2ก็ไม่เท่าไหร่นะครับผมแต่ว่า3 4 5เนี่ยเอาแล้วก็คือตู้ฟักไข่แต่แทบจะไม่ฟักเลยนะครับตรงนี้เนี่ยมาจากสาเหตุคือเรื่องของความสกปรกและมันคาบเกี่ยวกับนะครับมันคาบเกี่ยวกับข้อแรกนะครับของเรื่องของอากาศนะครับเพราะอากาศมันบริสุทธิ์แต่ถ้าเกิดว่ามีการเกิดมาก่อนเนี่ยมันทำให้ก็คืออากาศมันสกปรกมันมีแก๊สมันมีสิ่งพวกนี้มันทำให้ก็คือลูกเจี๊ยบเนี่ยบางทีอาจจะไม่ถึง15 16 17 18ด้วยซ้ำนะครับแค่10วันเนี่ยมันก็ทยอยตายได้แล้วนะครับผมนี่คือข้อมูลนะครับข้อมูลที่ผมประสบเองนะครับผมฟักไข่มาเนี่ยตลอด3ปีนะครับผมทำตู้ฟักไข่ขายเนี่ยผมทำมาแล้วผมก็ฟักจริงนะครับเพราะว่าตู้แต่ละตู้เนี่ยพอเราทำแล้วออกแบบมาเสร็จปุ๊บเราก็ต้องฟักจริงหาข้อมูลที่มันดีที่สุดนะครับเอามานำเสมอเอามาแนะนำเกี่ยวกับลูกค้านะครับเอามาให้เพื่อนๆได้รู้ได้รับทราบนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะมาพูดว่ามันง่ายมันดีเหมือนทั่วๆไปมันไม่จริงนะครับผมเพราะแต่ละคนเนี่ยฟักตู้ฟักไข่จะประสบปัญหาทั้งหมดนะครับผม3ข้อมูลนี้นะครับผมมั่นใจนะครับผมมั่นใจแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆได้เอาไปใช้นะครับเอาไปทำเอาไปปรับเนี่ยครับมันจะทำให้เปอร์เซ็นต์การฟักไข่ของเพื่อนๆเนี่ยเพิ่มมากขึ้นแน่นอนนะครับผมมั่นใจเลยนะครับเพราะว่าส่วนตัวของผมเนี่ยผมทำแล้วมันก็ได้ผลดีนะครับส่วนเพื่อนๆหลายคนที่เอาไปทำแล้วไปทำแล้วบอกว่าบางคนบอกว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมันไม่สม่ำเสมอนั่นก็คือเรื่องของการดูแลการเอาใจใส่นะครับมันจะมีเรื่องนี้เข้ามาอีกนะครับนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการดูแลการเอาใจใส่เมื่อเราได้ข้อมูลมาแล้วนะครับอย่างที่ผมบอกแนะนำไปได้มาแล้วเสร็จปุ๊บเราเอามาทากมาเทียบจากนั้นก็คือเราก็พยายามใส่ใจเราอย่าไปคิดว่าตู้มันอัตโนมัติตู้มันดีทั้งหมดทุกอย่างครับในโลกนี้มันเป็นเครื่องมือนะครับมันเป็นเครื่องมือเราจะใช้ได้ผลดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับตัวที่คนใช้นะครับเป็นหลักนะครับผม
สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆครับที่ติดตามรับชมกันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามต้นกล้าฟาร์มด้วยนะครับผมถ้าเกิดว่าดีก็อาจจะแชร์เก็บไว้หรือว่าเอาส่งต่อให้กับคนที่เขาต้องการนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ